เคยไหมคะที่พูดอะไรไปแล้วทําให้รู้สึกว่าคนรอบข้างเสียใจในคําพูดของเราแล้วเราก็กลับมานั่งเสียใจภายหลังซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วทํายังไงดีวันนี้มาฝึกกันค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะพลอยน,นิตาเซสชั่นค่ะรู้ไหมคะว่าความโกรธเนี่ยทำลายคนมาเยอะแล้วรวมทั้งทําลายตัวเราเองก่อนความโกรธเนี่ยกัดกินหัวใจของคนเราได้รวมไปทั้งแผ่ขยายไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยเวลาที่ร่างกายของคนเราเนี่ย มีธาตุไฟเยอะไปนั่นก็คือความโกรธนั่นเองมันจะเผาไหม้ร่างกายตัวเองร่างกายคนเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมีแรล่ธาตุทั้ง4ถ้าเราใช้ธาตุไฟเยอะเกินไปเนะี่ยสิ่งที่เราจะมอดไหม้ก่อนก็คือใจของเราเองแล้วมันก็ทําให้คนรอบข้างเราอ่ะหายไปทีละคนสองคนสุดท้ายแล้วเราก็มานั่งเสียใจภายหลังกับพฤติกรรมของตัวเองที่ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยวันนั้นฉันน่าจะพูดดีกว่านี้วันนั้นฉันน่าจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้นะวันนั้นไม่น่าด่าเขาแบบนั้นเลยเราย้อนเวลาไป แ,แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือวันนี้ขอโทษตัวเองหรือยังขอโทษตัวเองได้เลยขอโทษที่ฉันเป็นคนในแบบที่ฉันไม่ชอบขอโทษที่เป็นคนที่ฉันต้องมาทําให้เธอต้องมานั่งเสียใจภายหลังถ้าเรามีโอกาสเราลองไปขอโทษคนที่เราเคยพูดใจยแย่ๆแ,แล้วก็เคยทําพฤติกรรมแย่ๆกับเขานะคะมันจะเป็นการปลดล็อกค,ค่ะ แต่ถ้าวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปขอโทษคนเหล่านั้นแล้วก็ให้ขอโทษจากตัวเราเองก่อนคะ่ะแล้วมาฝึกนิสัยไม่เป็นคนหัวร้อนไปด้วยกันคะ่ะชาร์ตนี้เป็นชาร์ตของอารมณ์นะคะที่แสดงความถี่ของคลื่นอารมณ์ซึ่งจุดเริ่มต้นของชาร์ตนี้นะคะเริ่มต้นที่สีแดงค่ะซึ่งเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่รู้สึกผิดละอายต่อใจแล้วก็บาปส่วนคลื่นสีม่วงนะคะก็จะเป็นคลื่นที่คนที่ทําสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในไวเบชั่นนี้ซึ่งมันเป็นเรนจ์ที่ต่างกันมากๆแต่ ในกราฟนี้ค่ะยังไม่มีเรื่องความโกรธเลยแปลว่าอะไรติดลบค่ะคนที่สามารถ Manifest หรือว่าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะต้องอยู่ใน high vibration นะคะและจะต้องอยู่ในเ a น g e ของอันนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าวันที่เราโกรธเนี่ยเราจะมีคลื่นอารมณ์ที่มันต่ํามากๆซึ่งการที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดลบด้วยนะคะนั่นก็คือตรงนี้อยู่ตรงนี้เลย ติดลบมาเยอะนะถ้าเทียบจากความยาวตรงนี้ต่างๆตรงนี้ติดลบมาเยอะนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เรามีนิสัยแบบเนี้บ่อยๆการที่เราจะขึ้นไปแตะพลังงานที่สูงเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยเต็มที่ก็ได้แค่เนี้ยค่ะ ความพึงพอใจแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่อยู่ในคลื่นนรมณมที่ต่ำคลื่นารมณมที่ต่ําก็จะทําให้แรงดึงดูดของเราต่ําไปด้วยแปลว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีในรอบตัวเราอะเราก็จะโ screwed, Okey, ทษนู่นโทษนี่ไปหมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนดึงดูดเข้ามาแต่เราไม่ได้เช็คตัวเองว่าทําไมฉันถึงอยู่ในคลื่นที่มันต่ําขนาดนี้เพราะว่าพฤติกรรมที่เราไม่ได้ต้องการที่มันจะเป็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นซ้ําๆๆกลายเป็นในิสัยเนี่ยมันแก้ไม่หายสักทีมันก็เลยอยู่ดิง่งลงต่ําลงไปเรื่อยๆวันนี้เราต้องแก้คะ่ะแล้วแก้ไปพร,อพรอปอ้อ Lucas ia, มๆก ภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีร้อยนิสัยไม่เป็นคนหัวร้อนแล้วเราเลือกมา10ข้อสําหรับที่จะแนะนำให้ทุกคนแก้ไขตัวเองไปพร้อมๆกันในวันนี้ข้อ1ค่ะให้รอ6วินาทีเวลาที่มีอะไรเข้ามากระแทกเราเช่นทําไมเธอทําแบบนี้ให้เรานับ1 2 3 4 5 6ในใจแปลว่าเราจะโต้อตอบเขาช้าถูกไหมเพราะว่าถ้าเราโต้อตอบเลยก็เพราะว่าก็อา้า อ้าวเฮ้ยทําไมพูดเฮ้ยนี่มันมาแล้วมันแบบพอเวลามันโต้ตอบทันทีมันมันมันซัดเลยต่อไปค่ะอย่างที่สองค่ะลองให้คะแนนความโกรธตัวเองดู 1- นึถึงสิเนี่ยเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันโกรธแค่ไหนมันมันเลเวลมันแบบมันใหญ่แค่ไหนเลเวลเล็กๆทาจานแตกโกรธแค่ไหนมีคนทําจานเราแตกเนี่ยโกรธแค่ไหนมีคนชนรถเรา โกรธแค่ไหนคือแบ่งแบ่งเลนจ์อารมณ์ของตัวเองให้ดีว่าตัวเองอยู่ในเลเวลไหนของความโกรธและอย่าแสดงใหญ่อย่าเล่นใหญ่อย่าเล่นใหญ่เวลาถ้ามันแบบแค่จานแต่งเนี่ยไม่ต้องเล่นใหญ่เป็นรถชนนึกออกปะสามกำหนดขอบเขตเรื่องที่เราจะโกรธครับเรื่องบางเรื่องเราไม่จะเป็นต้องโกรธก็ได้นะแต่ว่าบางทีมันเหมือนเป็นความเคยชินความเคยชินในตัวเราที่ เอ้ยฉันเคยโกรธแบบนี้ฉันก็ต้องโกรธเรื่องนี้จริงๆแล้วว่าความโกรธแต่ละอย่างเราสามารถสร้างให้มันได้โดยที่เราจะโกรธหรือไม่โกรธก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดมันยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะโกรธเมื่อมีคนโกหกอ่ะกรณีที่มีคนมาสายผิดนัดไม่ตรงเวลาเราโกรธแต่เลเวลความโกรธไม่เท่ากับโกหกโกหกนี้เต็ม10 ลององกมาก็อาจจะเป็น7คือให้ความหมายของแต่ละอย่างของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้กําหนดอารมณ์ตัวเองได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําลังเล่นกับสมองเล่นกับคลื่นอารมณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขาบางอย่างทําให้สมองจดจําถ้ามีคนขโมยปากกาเราไปเราเคยโกรธแต่ว่าไม่รู้ของหายจะโกรธจะหงุดหงิดหู้กว่าจะไปซื้อมาได้แต่ความเป็นจริงแล้ว ถ้าเราสร้างเงื่อนไขว่าถ้าของเราหายโดยการถูกลักขโมยหรือว่าของเราหายจากการที่เราทําหายเองเราลองดูว่าเราโกรธแค่หนึ่งได้ไหมหรือว่าไม่โกรธเลยได้ไหมสร้างเงื่อนไขว่าอ๋อของหายเออไม่เป็นไรหรอกมันก็คงไม่ได้คืนแล้วประกาศแท่งเดียวไม่เป็นไรหราไปซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องสร้างความโกรธเนี้ยขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานนึกออกไหมคะข้อ4ี่ค่ะไม่แพร่กระจายความโกรธการแพร่กระจายความโกรธก็คือ แสดงสีหน้าหงุดหงิดกริยาท่าทางไม่พอใจออกมาในขณะที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นคน5คน10บคนนั่งเนี่ยตบโตบ๊ะปับเขาทำอะไรผิดเขาไม่ทำอะไรผิดแต่เราอะแผ่เอเนอร์จีของความโกรธเคยไหมเคยนั่งใกล้ๆคนที่เขาโกรธหงุดหงิดไหมมันแบบ ทำไมฉันหงุดหงิดต,ตามด้วยทำไมฉันโกรธตามด้วยทำไมมันรู้สึกเป็นมวลแบบว่ามาคุมาคุอะไรเงี้ยเออมันแผ่กันได้ถ้าเราถ้าเราโกรธเนี่ยเราไม่ควรที่จะแสดงกิริยาหรือว่าอารมณ์อะไรอะให้มันอยู่ใกล้กับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็นกับเราด้วยค่ะเราควรที่จะจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างเช่นอะไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้าแล้วก็มองกระจกเซลท็อกยิ้มให้ไ,เไรเลย is okay ล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้า แล้วให้ความโกรธมันอยู่ในห้องน้ําแค่นั้นอย่าให้มันออกมาข้อ5ค่ะหาวิธีเตรียมการรองรับอารมณ์ตัวเองไว้เลยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนโกรธง่ายหัวร้อนง่ายแต่สิ่งที่เยียวยาเราได้ก็คือช็อกโกแลตซื้อช็อกโกแลตติดตัวไว้หรือถ้าเรารู้ว่าเราโกรธปุ๊บเราจะต้องทําอะไรให้ทําสิ่งนั้นทันทีตัวอย่างเราอะถ้าสมมติว่าเวลาเราโกรธมากๆเราจะออกกําลังกายเพราะว่าการออกกําลังกายเราก็จะได้แบบ มันแบบว่ามันมี energy ออกมามันมีเหงือ่อมันได้ความสะใจแล้วพอออกกาลังกายเสร็จอารมณ์โกรธมันหายไปแล้วมันเป็นอารมณ์แบบเออรู้สึกดีรู้สึกได้ออกกําลังกายแล้วในขณะที่เราออกอ่ะเรามันมีพลังมากเลยเพราะว่าพลังของความโกรธอ่ะมันใหญ่มากเลยนะปกติออกกาลังกายก็ซึมๆใช่ไหมซึมๆแต่พอเวลาโกรธมันแบบใส่ไปอีกซีใส่ไปอีกซีอะไรเงี้ยถ้าเราแบบชอบกินของกินอร่อยๆอ,อ,อาจจะพกลูกอมหรือว่าช็อกโกแลตเอาไว้ไกลๆตัวเวลาเราโกรธปุ๊บแกะ โอเคไปทำงานต่อข้อ6ค่ะพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะเดินออกมาเลยถ้าเขาทะเลาะกันอยู่หรือว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจุดขีดสูงสุดแล้วของความที่เราจะอดทนที่เราแบบไม่ระเบิดออกมาขอโทษนะคะขอตัวก่อนนะคะออกไปออกไปสถานที่อื่นๆเลยที่เราไม่ไหวแล้วเอาตัวเองออกไป แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาขอโทษนะคะที่เมื่อกี้เดินออกไปก่อนแต่ว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าพูดจาไม่ดีต่อกันเหตุการณ์เมื่อกี้เนี้ยรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเราทําผิดเราจะแก้ไขแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือค่อยๆแก้สถานการณ์ไปโดยการที่ถ้ามันไม่ไหวเอาตัวเองออกไปก่อนเสร็จแล้วเอาตัวเองกลับมาใหม่ขอโทษในสิ่งที่เราเดินหนีไปแต่ว่าเราจะกลับมาแก้ไขให้ตอนนี้ข้อ7จค่ะอย่าพูดเกินจริงบางทีนะคนเราอะพอมันเป็นมวลความโกรธเนาะมันโกรธแล้วมัน มันเล่นใหญ่ <c oughs> นึกออกว่ามันเล่นใหญ่เรื่องนิดเดียวอะแต่ว่าลากเรื่องเก่ามาพูดวันเนี้ยทําสิ่งเนี้ยแตกวันนี้ทาสิ่งเนี้ยผิดแล้วก็ไปลากอดีตมาก็ใช่ไงก็เพราะว่าเธอทําแบบนี้ไงทําแบบนี้ไงที่ผ่านมามันถึงได้เป็นแบบนั้นอเออมันมันแบบว่ามันลากมาเรื่องเก่าหรือแบบทํางานผิดแค่เนี้ย นิดเดียววันนี้ดีทั้งวันเลยทำงานผิดแค่นะี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งทำงานแบบนี้ไงถึงไม่ได้ขึ้นเงินเดือนสักทีทําตัวแบบนี้ไงถึงได้เป็นได้แค่ตําแหน่งนี้ทํางานแค่นี้ไงถึงได้อยู่แค่ที่เดิมมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องเล็กๆที่มันผิดนิดเดียวอะ่ะมันกลายเป็นอ้าวด่าขนาดนี้ นึกอออกไหมคะมันแบบว่ามันก็เลยเป็นจุดมาคุดังนั้นเนะ่ยถ้าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แเรวก็วคนที่จะควบคุมตัวเองถ้าสมมุติว่าเราจะต้องพูดอะไรออกไปพูดแค่เรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่เราโกรธที่เราจะพูดตรงๆแต่เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องมันเนี่ยอย่าพูดค่ะข้อ8ค่ะให้สนใจแต่ข้อดีทำยากนะคะข้อนี้แต่ลองฝึกสติดีๆข้อนี้ต้องใช้การฝึกนิดนึงถ้ามีคนมาบ่นเรา โอ้ยทำไมไม่กวาดบ้านทำไมไม่ถูบ้านปล่อยให้บ้านรกอย่างนี้ได้ไงเสื้อผ้าก็ไม่ซักปล่อยให้แมงสาบขึ้นเนี่ยเหม็นห้องไปหมดเลยแล้วเราก็อุ้ยหงุดหงิดโกรธแล้วจะบ่นอะไรนักหนาจะพูดอะไรนักหนาแล้วพูดขนาดนี้ทำไมไม่ทําเองเลล่ะอ่ะมันก็จะเกิดความโกรธดันขึ้นมาแต่ว่าพอเขาพูดเยางนี้โอ้ทำไมไม่ทําพทำไมไม่ทำความสะอาดทำไมไม่ทำาะไรอะไรเลยเราก็ลองฟังดูแล้วก็เออเขาเป็นห่วงแล้วเนาะเขากลัวเชื้อโรคอยู่ในห้องเราแล้วเขาก็กลัวเราไม่สบาย กลัวเราอยู่ไม่สุขสบายเพราะว่าห้องมันลกทาซะหน่อยเถอะแล้วก็โอ้กําลังจะทําแล้วค่ะกําลังจะทําแล้วครับกาลังจะไปซักเดี๋ยวนี้แล้วครับต่อไปก็จะไม่ทําแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวจะซักทุกวันเลยพอพอเราเห็นว่ามันคือความปรารถนาดีพ่อแม่บ่นเราพี่น้องบ่นเราที่เราทำบ้านลกทำบ้านไม่สะอาดหรือว่าทำอะไรต่างๆเราลองจับดีเขาลองจับข้อดีเขาว่าทำไมเขาถึงบน่นมองเขาไปลึกๆว่าทำไมเขาถึงบน่น อ๋อเขาเป็นห่วงเราอ่ะเขากลัวเราไม่มีสื้อผ้าใส่กลัวแมงสาบมันกัดเสื้อผ้าเราขาดอืมถ้าเรามองลึกๆเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบไม่พยายามดันความอว้ยจะบนเลยนักหนาพูดเลยเยอะแยะมันก็จะเบาลงมันก็จะอ๋อจ้าเดี๋ยวทำให้จบข้อ9ค่ะ ปล่อยมือจากเรื่องที่ทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าสมมติวันนี้มีคนทําใจกันเราแตกมันคือแจกันที่เราได้มาจากต่างประเทศแล้วเราก็ชอบมากมันคืองานดีไซน์ที่เราชอบสุดๆจากดีไซเนอร์ชื่อดังเพ่งแตกไปแล้วโกรธไหมโกรธแต่การปล่อยมือจากเรื่องที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วก็วคือไม่ว่าจะอรารวาดบ้านแตกแค่ไหนไม่ว่าจะด่าใครไปมากแค่ไหนไม่ว่าจะพูดอะไรจะพ่นอะไรออกไป แจ่กันก็ไม่เป็นแบบเดิมแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าให้เรามองปลายทางว่าถ้าเราโกรธออกไปแล้วเราจะได้อะไรถ้าเราโกรธแล้วเราได้เงินคืนแสนหนึ่งโกรธเลยเขาจะคืนเงินเราแสนหนึ่ง แต่ถ้าเราโกรธแล้วมันไม่ได้อะไรมันคือคนที่เราลักทำเราของเราแตกแล้วเขาก็ไม่มีเงินให้เราขนาดนั้นหรือว่ามันคือคนที่เขาไม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆสมมติว่ามีแม่บ้านมาทำความสะอาดให้แล้วเขาไม่มีเงินที่จะมาชดใช้เราหรอกแล้วเรามองมองภาพไกลๆบบป,ปุ๊บสุดท้ายจุดจบของเรื่องนี้มันอยู่ที่คำว่าขอโทษแล้วก็เก็บแจกันให้เรียบร้อยกวาดเก็บให้เรียบร้อยถ้าเราเห็นว่าจุดจบมันคืออันเนี้ยถ้าเราโกรธไปอะ Energy ที่เราสั่งสมมาว่าเราจะขึ้นไปบรเวชั่นที่มันสูงๆเนี่ยมันติดลบเลยมันหล่นเลยลงทันทีทันทีแล้วขึ้นไปอีกยากมากปล่อยมือจากเรื่องที่เราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็คือการช่างแม่งโดยที่ไม่พูดออกไปนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ10ข้อนี้เราขามวดจากหลายๆข้อมารวมกันเรามองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดีการดูแลตัวเองทําให้เราเป็นคนไม่หัวร้อนยังไงเพราะว่า 1. เราได้จัดการกับเรื่องบางเรื่องในร่างกายของเราทําให้อุปนิสัยเราเนี่ยไม่เป็นคนแบบนั้นคือเราจะต้องฝึกวันละเล็กน้อยจากเรื่องเล็กๆเกนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนที่ใจเย็นลงไม่หัวร้อนแล้วก็ทําอะไรก็จะมีสติมากขึ้นนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเราควรที่จะ เพลิดเพลินกับการอาบน้ําลองไปซื้อเจลอาบน้ําที่มันรู้สึกว่ามันหอมกลิ่นสดชื่นรีแลกซ์อย่างเงี้ยตอนเชา้าอ่ะแนะนําให้อาบเป็นน้ําเย็นเราจะได้รู้สึกเฟรชกับร่างกายตอนกลางคืนอ่ะเราแนะนําให้อาบน้ําอุ่นแล้วก็หอฟินกับอะโรมาท,ที่เราใช้ฟินกับสบู่ที่เราใช้แล้วเราจะทําให้เราอ่ะความตึงเครียดในสมองเราค่ะกราฟเราจะขึ้นนะจากที่วันนี้มันแย่ๆกราฟเราจะสูงขึ้นทําให้รู้สึกว่า ความพึงพอใจเกิดความพึงพอใจกับตัวเองเกิดความสุขจากภายในแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีของการที่เราจะลงมาข้างล่างอีกแล้วเรารู้สึกว่า ข้างล่างมันไม่ใช่ที่ของฉันฉันต้องหายเท่านั้นเราจะรู้สึกว่าฉันเมตตาตัวเองมากขึ้นฉันรักตัวเองมากขึ้นที่จะไม่ทํานิสัยที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังต่อไปค่ะก็ให้กินของที่ร่างกายเรามีความสุขบ้างถ้าเรามีระเบียบวินัยในเรื่องของการกินเนี่ยเราควรที่จะมีชีตเดย์บ้างให้ให้ร่างกายเราได้เสพความสุขที่มันเป็นอาหารที่มันไม่ได้มีประโยชน์หรอกแต่มันมีความสุขกับเรามากต่อไปค่ะตอนกลางวันปล่อยให้ตัวเองได้อนอนนิดนึง15นาทีกําลังดีเป็นการแนปที่ทาาท่่่ทททํําาาาาาาให้้้้สมมอออองงงงเเเรรระคคไดผนนนนลยืััววแ เราอีกครึ่งวันเนี่ยเราต้องสู้เยอะถ้าเราไม่ได้นอนเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดง่ายแล้วก็โกรธง่ายเพราะว่าเราพักผ่อนไม่เต็มที่เราไม่รู้สึกฟูลฟิลกับตัวเองมันไม่รู้สึกเต็มที่กับตัวเองมันก็เลยสามารถที่จะปรีดขึ้นมาได้ง่ายง่ายเลยแนะนําว่าให้จัดกระเป๋าในทุกๆวันที่ออกจากบ้านค่ะกระเป๋าเนี่ยเป็นสิ่งที่วุ่นวายที่สุดเล็กๆในชีวิตเลยถ้าเรามีของรกๆในกระเป๋าแล้วมันจะทําให้เราหงุดหงิดมันหยิบหายนั่นก็ไม่เจอนี่ก็ไม่เจออันนี้ก็เป็นขยะไม่ได้้้ทิงหีกกกรระเปป๋าแแลวบบห มันหาของไม่ได้หาของไม่เจออันนี้แหละค่ะก็คือสิ่งที่จะทําให้เราเกิดนิสัยหงุดหงิดพอหงุดห,หงิดเยอะๆ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 รวมมันปุ๊บกลายเป็นคนโกรธโกรธง่ายหัวร้อนง่ายนี่คือต้นเหตุเล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะทําให้ได้ทุกวันจัดกระเป๋าออกจากบ้านทุกครั้งดูซิว่าของในเนี้ย มันมีอะไรที่ต้องใช้และไม่ต้องใช้บ้างคอยรีเช็คอยู่สม่ำเสมอรวมไปทั้งเวลาที่เรากลับมาห้องแบ่งเวลาทําความสะอาดห้องจัดห้องให้เป็นระเบียบถ้าเรากลับมาในอารมณ์ที่โู้โหมันก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วมูดดี้มาทั้งวันแล้วแล้วกลับมาเจอห้องที่เราลกๆอีกเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองอุ้ย ทำไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้ไม่อยากอยู่เลยหูห้องก็ลุกไม่มีสะดวกสบายไม่เลยจะได้ดีสักทีอะไรเงี้ยความคิดอะไรแบบนีน้มันสามารถพูดขึ้นมาได้เพราะว่าเราเห็นสภาพแวดล้อมที่มันไม่น่าอยู่แต่ถ้าเรากลับมาที่ห้องแล้วยทำความสะอาดห้องอย่างน้อยนะวันนี้เรากลับมาก็จะมีบ้านที่เป็นเซฟโซนของเรามีที่พักใจมาลดน้ำต้นไม้สัหน่อยสิ ดูซิแมวกินข้าวหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคือคือพยายามทําให้มันสะอาดอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพเล็บมือเล็บเท้าหน้าตาผมฟันเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คตัวเองให้เรียบร้อยพอเราพร้อมเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทุกวันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าดีจังเลยฉันรักตัวเองจังเลยฉันขอบคุณตัวเองจังเลยที่ทําให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันพอเรามีเอ e r g y ของความสุขเยอะๆเนี่ยความโกรธของเราก็จะลดลงค่ะ และอย่างสุดท้ายค่ะที่จะแนะนําก็คือการฝึกสมาธิค่ะการฝึกสมาธิค่ะสามารถฝึกได้ในทุกอิริยาบถเลยอย่างเช่นเรากําลังเปิดหนังสืออยู่หน้านี้สวยจังเลยหน้านี้ข้อความดีจังเลยรู้สติรู้ขณะฝึกอยู่กับตัวเอง การฝึกรู้ขณะจิตของตัวเองในทุกๆวันนะคะฝึกันละเล็กน้อยแนะนําว่าให้ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มใครที่ยังไม่เคยเริ่มก็เริ่มจากตอนอาบน้ําก่อนก็ได้ลองพิจารณาตัวเองดูแปรงฟันกําลังแปรงฟันอยู่นะล้างหน้าวันนี้หน้าตาเราเป็นไงเราเริ่มแก่หรือ,อยังเราเริ่มเหี่ยวย่นหรือ,อยังพิจารณาสังขารดูว่า รูปร่างหน้าตาเรามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนขับถ่ายเออแล้วก็มีของเสียออกมานะความไม่สวยงามมันก็จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ให้มองเห็นความไม่งามของร่างกายที่เราจะสามารถปรงไปได้ในแต่ละวันว่าเออมันก็มีแค่นี้แหละคนเราดูข้างนอกก็ดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเราก็เน่าเรามีแต่ของเน่าขับถ่ายออกมาทั้งนั้นเลยพิจารณาแบบนี้เจริญสติแบบนี้ไปเรื่อยๆฝึก กำลังอาบน้ำอยู่ถูสบู่อยู่อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องฟุ้งเฟอ้อไปกับในจินตนาการแต่เราให้ผ่อนคลายผ่อนคลายกับร่างกายตัวเองแล้วก็ทบทวนดูวันนี้ทำอะไรมาบ้างอขอบคุณนะขอบคุณตัวเองนะขอโทษเธอนะในบางเรื่องที่ฉันทำไม่ดีอยู่กับตัวเองในทุกปัจจุบันขณะค่ะนี่คือการฝึกสมาธิแบบเล็กๆในแต่ละวันแล้วหลังจากนั้นค่อยฝึกที่จะจริงจังมากขึ้นในการนั่งสมาธิค่ะและทั้งหมดนี้รนก็รวบรวมมาให้เพื่อให้เราได้ฝึกไปพร้อมๆกันค่ะ เปลี่ยนจากคนหัวร้อนกลายเป็นคนหัวเย็นจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกับพฤติกรรมตัวเองภายหลังหลังจากนี้จะไม่มีใครต้องมาเสียใจเพราะว่าคำพูดของเราอีกแล้วและรวมถึงตัวเราเองเราก็จะไม่ต้องมาเสียใจที่เราพูดไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนรอบข้างกลับมารักตัวเองเมตตาตัวเองเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุทกๆวันค่ะ